Homey Blind Test Series วันนี้จะมาเทียบแป้งที่หมดอายุแล้วกับแป้งที่ยังไม่หมดอายุกันกติกาคือเหมือนเดิมเลยเราจะให้คุณผู้ชายมาตักแป้งแล้วลองทำขนมปังที่สูตรเหมือนกันเด้แล้วมาลองทายกันว่าแป้ง A หรือแป้ง B ที่หมดอายุแล้วอีฉันนวดแป้ง A ส่วนเพื่อนสาวนวดแป้ง B เอาจริงๆได้กลิ่นแป้งก็พอจะรู้แล้วนะพักแป้งไปแล้ว1ชั่วโมงนี่เลยจ้ะแป้ง B จะสร้างอากาศแล้วก็แก๊สออกมามากกว่าอันนี้ไม่รู้เกี่ยวกับแป้งที่มันหมดอายุแล้วหรือเปล่าแต่ตามตำราฝรั่งที่เคยอ่านมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วแป้งหมดอายุนี่ยังใช้ได้นะถ้าแป้งยังไม่มีกลิ่นเหม็นหืนก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่แน่นอนว่าคุณภาพของแป้งเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยใดๆคือก่อนที่จะเอามาใช้ก็ต้องดูวันหมดอายุให้ดีก่อนถ้ามันหมดอายุไปนานมากๆแล้วเรารู้สึกกังวลใจก็ทิ้งไปเถอะหรือเช็คด้วยการดมเอาก็ได้ถ้ามันมีกลิ่นเหม็นหืนก็คือต้องทิ้งเนาะอบเสร็จแล้วจ้าโหไม่ต้องทายแล้วมั้งดูด้วยตาก็รู้แล้วจ้านี่แป้งบีฟูฟ่องสวยงามมากสุดปังการทำขนมปังในส่วนประกอบสำคัญเลยมันก็คือแป้งขนมปังอะเนาะเลือกใช้แป้งที่ดีแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมดูวันหมดอายุด้วยนะไม่งั้นจะได้แบบนี้นะคะไม่ฟูเลยจ้าเหงาหงอยมากพื้นที่ราบมันเป็นยังไงบ้างคะหนูโถแป้งตัวนี้หมดอายุไป8เดือนแล้วนะเสียดายมากแต่ก็ต้องจำใจทิ้งนะคะบ๊ายบาย